อ่ะว่ากันต่อมาดูเหตุน่าตนกตกใจเมื่อวานนี้6โมงครึ่งตอนเย็นไปดูภาพที่ถ่ายระยะไกลกันก่อนท่านผู้ชมมีรถตกจากสะพานธนรัตน์ที่ราชบุรีท่านผู้ชมฮะตกลงไปในแม่น้ำแม่กลองเปิดดูอีกครั้งหนึ่งเพราะผมก็ดูไม่ทันจะเห็นว่าลักษณะชนราวสะพานแล้วตกลงไปเลยสุดท้ายเป็นกรณีที่แปลกอยู่พอสมควรเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยจุดเกิดเหตุกลางสะพานพบรถเก๋งสปอร์ตนิสสันทะเบียนเพชรบุรีด้านหน้ากับด้านซ้ายพังยับมีหมึกบอนไซหรือนายสิทธิศักดิ์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงบอนไซอายุ70ปีชาวเพชรบุรีเป็นคนขับรถสปอร์ตคันนี้บนราวสะพานมีรอยถูกชนจนราวหลุดเสาไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยหลุดหายส่วนในแม่น้ำแม่กลองมีรถ Isuzu MiX สีขาวทะเบียนกทม.จมอยู่ในแม่น้ำกู้ภัยพยายามลงไปช่วยงมหาคนที่ยังติดอยู่ในรถ2คนแต่เนื่องจากน้ำไหลเชี่ยวก็ทำได้เพียงการใช้เพื่อเชือกเนี่ยผูกยึดรถเอาไว้ไม่ให้ลอยออกไปไกลแล้วก็ต้องรอรถเครนขนาดใหญ่อะค่ะยกรถ Isuzu MiX คันนี้ขึ้นมาถึงได้นำร่างทั้งคนขับและผู้โดยสารขึ้นมาได้คนที่อยู่ในรถท่านผู้ชมค่ะจริงๆเนี่ยมี4คนคนขับเนี่ยรอดนะฮะอยู่ข้างบนท่านผู้ชมคันที่ตกน้ำอย่างที่เห็นเป็นรถของนายสุพลอายุ69ปีอดีตนายอำเภอมายอปัตตานีเป็นคนขับแล้วก็มีพ่อของนายสุพลอายุ97แล้วชื่อนายพินแล้วก็มีภรรยาของนายสุพลชื่อเครือวันอายุ65แล้วก็มีนางสาววรวาอายุ57อันนี้เป็นผู้ดูแลคนสูงอายุก็คือดูแลนายพินอายุ97นั่งมาในรถหลังเกิดเหตุนายพินอายุ97ซึ่งเป็นพ่อของคนขับกับนางเครือวันภรรยาของคนขับติดในรถและเสียชีวิตส่วนนายสุพลอดีตนายอำเภอมายอปัตตานีบาดเจ็บที่หัวนางสาวรวรรณบาดเจ็บเช่นเดียวกันชาวบ้านที่มาตกปลาเล่าว่าเส้นทางก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองเนี่ยมันจะเป็นถนน4เลนแต่สะพานจะเหลือแค่2เลนสวนกันเห็นรถสีขาวซึ่งก็หมายถึงมิวเอ็กของอดีตนายอำเภอเนี่ยขับมาทางซ้ายพยายามจะเบียดขึ้นขวาข้ามสะพานแต่รถสปอร์ตที่มาทางขวาไม่ยอมให้เบียดขึ้นก็เลยชนกันจากนั้นเห็นรถมิวเอ็กซ์คันสีขาวถอยแล้วก็พุ่งไปชนรถสปอร์ตก่อนที่ตัวเองจะเสียหลักตกลงไปในแม่น้ำมันมาชนตึ้งนะแล้วก็เครื่องมันก็ฮีดแล้วก็ถอยตุ้งอีกตุ้งสามตุ้งไม่ใช่ถอยชนแล้วถอยแล้วก็เดินหน้าตุ้มอีกทีตุ้มอีกทีตุ้มอีกทีแล้วถึงลงน้ำไม่แน่ใจเห็นว่ามันชนไล่กันมาหรือยังไงแต่คือว่าชนมาครั้งแรกก็มันก็ถอยมันก็ชนอีกแล้วก็ถอยทีนี้เราไปท้ายมันมินพอดีอ่ะปุ๊บแล้วก็พลิกลงมาเลยตุ้มคนขับรถสปอร์ตหมึกบอนไซอายุ70แล้วว่ายังไงนะค่ะตัวคุณหมึกบอกอย่างนี้ค่ะรถคันที่ตกน้ำก็คือ Isuzu MiX สีขาวเนี่ยเบียดมาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วมาชนที่ล้อหน้ารถสปอร์ตของคุณสิทธิศักดิ์รถของคุณสิทธิศักดิ์ก็เลยเหมือนกับเสียหลักขวางถนนแล้วคันขาวคู่กรณีเนี่ยก็ถอยหลังแล้วก็พุ่งชนด้านข้างอีก2ครั้งอะค่ะก่อนที่รถของคู่กรณีจะพุ่งตกลงไปในแม่น้ำเองรู้สึกว่าพยายามฆ่านะเนี่ยเพราะไม่รู้จักและไม่มีเรื่องมาก่อนไม่มีการปาดไม่มีไปปาดได้ยังไงเข้ามาเลนซ้ายเนี่ยผมวิ่งมาเรื่อยๆเข้ามาเลนซ้ายก็จะแซงซ้ายมาแซงไม่ทันเข้ามาเร็วแล้วใครบอกคนบอกว่ามาเร็วก็
ชนข้างผมก่อนเลยชนข้างนี่ก่อนเลยชนนี่ก่อนเลยชนล้อเนี่ยชนล้อเสร็จผมหมุนคนเสร็จวิ่งมาชนจริงๆตรงนี้ตุ้มผมหมุนอีกทีวิ่งชนไปอีกทีแล้วผมหลบได้เขาก็เลยหลุดลงไปล่างไงเจตนาฆ่าเนี่ยถ้าชนแล้วตั้ง3ทีไม่ได้ชนทีเดียวที่ไหนเลยจะเห็นภาพวงจรปิดว่าถอยมาชนจริงๆท่านผู้ชมหลังจากชนไปครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมอุ้ยอะไรครับอะไรขึ้นอ่ะคือชนล้อก่อนแล้วทำให้รถสปอร์ตเนี่ยเสียหลักมาขวางแล้วก็ถอยชนแล้วก็ถอยชนและตัวเองก็ตกลงไปในแม่น้ำแม่กลองคาดการว่าจะไม่พอใจหรือไม่ประการใดนี่อีกมุมหนึ่งแล้วมึงลงไปทำไมโอ้นี่ฮะแต่เจ้าตัวคุณสุพลซึ่งสูญเสียคุณพ่ออายุ97ปีและภรรยาเพราะจมอยู่ในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนายเจ้าตัวนายอดีตนายอำเภอว่ายังไงบอกว่าจะแซงรถเก่งก็คือรถสปอร์ตของคุณสิทธิศักดิ์อะค่ะคู่กรณีแต่ว่าพอแซงแล้วมันไปเกิดชนกันตกใจคุณสุพลบอกว่าตกใจก็เลยเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วพอถอยหลังไปเสร็จปุ๊บก็กลัวจะไปโดนรถคันหลังอีกก็เลยเหยียบคันเร่งไปข้างหน้าสุดท้ายก็เลยพุ่งลงไปในแม่น้ำอ้าวทำไมถอยสองทีชนแล้วชนจริงเพราะว่าชนแล้วตกเข้าเกียร์ถอยหลังตกใจกลายเป็นรถข้างหลังกระทบอีกก็เลยกลายเป็นเหยียบคันเร่งไปเหยียบคันเร่งพวดชนทีนี้เลยพลาดข้ามเข้ามานี่เลยอ๋อคือกลายเป็นถอยหลังสองเที่ยวชนก็สองเที่ยวเหมือนเขาเป็นอะไรบ้างเหมือนกันเนี่ยอ๋อท่านผู้ชมฮะโอ้โหสูญเสียคุณพ่ออายุ97ใช่ไหมค่ะแล้วก็แล้วภรรยาขับรถขับรานี่ต้องดูข่าวแบบนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะ